ดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิ์เมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุดสุดบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การสุดฐานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังเติมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินโดยพระธรรมสิทธิ์เมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันศุกร์สุดสัปดาห์ได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น12ค่ำเดือน9 21นาฬิกา8นาทีไปถึง22นาฬิกาก็มาฟังรายการพุทธานุภาพกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชพระพุทธศาสนาและสังคมแล้วก็ยังมีวัดสามชุกสุพรรณบุรีที่FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE ฟังกันได้ทั่วไทยไปกันทั่วโลกวันนี้ก็ตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ก่อนตีสี่ด้วย
อาบน้ำเสร็จตีสี่ก็ออกจากวัดไปสนามบินดอนเมืองนั่งรอได้เวลาก็ขึ้นเครื่องบินนกแอร์ประมาณ6:10เครื่องขึ้นพาเหาะไปนครศรีธรรมราชบินไปถึงตามกำหนดเวลา1 ชั่วโมงเครื่องลงก็เดินออกจากเครื่องเข้าห่วงช้างสนามบินอินเตอร์แล้วนะ International นครศรีธรรมราช International Airport ลงแล้วก็เดินเข้าห่วงช้างไปที่ชั้น2ก็ลงไปชั้น1ก็มีเพื่อนนั่งไปด้วยท่าน วีรพันธ์จากวัดชนลประทานท่านไปงานญาติทราบข่าวว่าญาติแต่งงาน คงเป็นน้องให้เราก็ไปงานฉลองอายุวัฒนมงคล96 ปีท่านพระครูพิสารวิหารวัตร ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชก็มีรถมารับโดยท่านพระมหายุทธนันท์อัฏฐกินโตจันทามีโชเฟอร์นุ่นสมชายมารับออกรถไปมีท่านพระครูอิทธิพลยานนั่งมาด้วยก็ไปกันเรียบร้อยถึงวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารแต่ว่าก่อนนั้นก็ท่านมหายุทธนันหรือมหาแซมนะก็พาไปแวะฉันเช้าที่ร้านร้อยหม้อของโยมอูดอยู่ที่สะพานยาวนะหรือสะพานท่านเมื่อก่อนก็เรียกสะพานท่านแล้วก็เรียกสะพานยาวตอนนี้ไม่มีสะพานให้เห็นแล้วแต่ก็ทำเป็นโมเดลให้ดูไว้ก็ถมมีร้านรวงอะไรต่างๆสลอดแนวโยมอูดนี่ก็เป็นญาติกันเป็นหลานคุณป้าชื่ออะไรแล้วป้าเสงี่ยมหรืออะไรแล้วเนี่ยป้าก็เสียไปแล้วแหละนานที่มีหลานทำร้านอาหารอยู่ร้านอาหารร้านร้อยหม้อคือผลิตอาหารไว้เยอะเลยหลายชนิดไปถึงก็เลือกได้ไปแวะแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้จ่ายตังค์หรอกท่านมหาแซมจะเป็นเจ้าภาพพอฉันยังไม่ทันเสร็จก็ปรากฏว่าโยมเข้ามาปวารณาขอเป็นเจ้าภาพแล้วก็โยมก็ไปก่อนเลยในใดอนุโมทนาสาธุการอะไรแล้วตั้งอนุโมทนาตามหลังเสร็จแล้วก็ออกรถไปถึงวัด ได้นั่งพักผ่อนนิดหน่อย ไปพบเจ้าอาวาสแล้วก็ออกมาร่วมพิธีที่ศาลา100 ปีท่านหลวงปู่พระครูพิสารวิหารวัดนั้นนามเดิมท่านชื่อว่าบุญให้
ท่านชื่อดีโยมพ่อตั้งชื่อไว้ดีบุญให้โยมศรัทธาเยอะปณิยมแน่นเลยเต็มศาลา100ปีซึ่งศาลากว้างใหญ่นะ แต่โอกาสก็ไปถวายของที่ระลึกก่อนได้เครื่องวัดความดันอมร่อนโยมหมอมาโนดลีโทชวลิตมาถวายเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เลยพาไปถวายหลวงปู่เชื่อเลยพร้อมด้วยหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ประคำไปถุงหนึ่งถวายเพื่อจะท่านจะได้แจกญาติโยม เสร็จแล้วก็ได้โอกาสก็มานั่งรอใกล้เวลาเจ้าภาพก็นิมนต์ให้สัมโมทนียกถา20นาทีก็จบภายใน20นาทีขณะนั้นก็ท่านรองแม่ทัพภาค4ซึ่งรับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก็มาเดินทางมาถึงพร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมน้ำสงฆ์พระราชทานก็เดินทางมาถึงจัดเรียบร้อยก็เข้าสู่พิธีการจุดธูปจุดเทียนบูชาครูบาอาจารย์แล้วทักษิณาพระสงฆ์10รูปทำบุญอุทิศให้บุรพาจารย์จากนั้นก็ท่านรองแม่ทัพก็ดำเนินการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ดำเนินการเรื่องถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ถวายทายธรรมพร้อมด้วยถวายน้ำสงฆ์เรียบร้อยจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งหลวงพ่อพระธรรมวชิรากรก็เป็นประธานสงฆ์สวดว่ากันไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมก็ญาติโยมจะได้ช่วยกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมเสร็จพระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็มาถึงวาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็คือกล่าวคำถวายอดิเรกนำสวดโสอัทรัตโธเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายอดิเรกถวายพระพรประสงค์รับพวัตุสัพพมังคลังจบได้เวลาพอดีได้เวลาก็เวลาอะไรเวลาฉันภัตตาหารเพลวันนี้พระภิกษุสามเณรเยอะเลยดูแล้วน่าจะ200เศษลงฉันเต็มไปเลยได้เวลาฉันก็ฉันรีบฉันนะเพราะจองตั๋วเครื่องบินกลับกรุงเทพไว้บ่ายโมงครึ่งขาไปนกแอร์ขากลับแอร์ไทยแอร์เอเชียนกแอร์นี่สัญชาติไทยทำงานแบบไทยๆไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่
ดีเลย์บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขากลับเข้ากรุงเทพนี่ดีเลย์จนรู้กันว่าทานกแอร์ต้องดีเลย์ขากลับก็เลยจองไทยแอร์เอเชียไว้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาไทยแอร์เอเชียนี่ก็สัญชาติมาเลเซียถ้าไทยไลออนก็สัญชาติอินโดนีเซียนี่ขอให้เข้าใจนะเป็นอย่างนั้นก็บริษัททำธุรกิจร่วมเขามาบินในไทยแต่ว่าสนามบินดอนเมืองนั้นเท่าที่ดูแล้ว เครื่องของไทยแอร์เอเชียนี่น่าจะมากกว่า 50%ไม่ได้นับนะแต่เปิดดูนี่เขาว่าเครื่องของไทยแอร์เอเชียเนี่ยเปิด Google นะถามดูก็บอกว่ามีประมาณ70ลำของไทยแอร์เอเชียเนี่ยแล้วก็เขาใช้เครื่องบิน Airbus ล้วนของนกแอร์ Thailandก็รู้สึกจะใช้Boeing 737ของนกแอร์800ของไทยไลออนนี่ก็900ของแอร์เอเชียก็เป็น A320-200นั่งเครื่องก็ศึกษาไปเรื่อยๆว่าเครื่องไหนรุ่นไหนมันอย่างไรมันทุกก็ต่างกันนิดนึงประมาณ170 180 190ตรงเนี้ยคนนะผู้โดยสารก็มาเขาไปตรงเวลามาตรงเวลาเป๊ะเลยมาลงดอนเมืองก็ขึ้นบ่ายโมงครึ่งก็มาถึงบ่ายสองโมงครึ่งบินว่าเดียวถึงชั่วโมงหนึ่งแต่อันนี้เขาก็ยังพูดเท็จไปนิดหนึ่งบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีก็ได้เขาประมาณนะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็บินมาถึงบินมาถึงก็เดินออกถ้านั่งแอร์เอเชียนี่จะเดินเหนื่อยหน่อยเพราะหลุมจอดอยู่ไกลประตูไกลมากเลยเดินเพลียเลยอ่ะกว่าจะออกมาได้เนี่ยไกลสุดเลยไกลสุดสายตาเลยเขาลงจอดนี่ไกลสุดสุดเดินเมื่อยขาละกันจะไปเดินก็ที่จริงเขาก็มีลิฟต์บันไดเลื่อนนะลากไปตรงๆลิฟต์ตรงๆที่เคยมีข่าววนไปเดินยังไงไม่รู้ขาหลุดไปต้องตัดขาเนี่ยซึ่งจริงๆไม่น่าจะเป็นนะเป็นไปได้อย่างไรไม่รู้กรรมแท้ๆตรงไสยโยมไปสับขาไก่ขานกมาในอดีตชาติไหนก็ไม่รู้นะหลายร้อยกันพันชาติมาทำมาก็เลยมาหลุดไปตรงนี้ต้องตัดขาทิ้งจะไปเดินตรงนั้นก็โยมเขาก็เดินเขาก็คงเหนื่อยพอไปลงไปนั้นไม่เดินแล้วหยุดดีกว่าให้บันไดเลื่อนพาไปให้เราก็รีบก็เลยไม่ลงไปเดินนะไม่เข้าไปเดินในนั้นรีบเดินแซงคนอยู่ในบันไดเลื่อนมาลงมาออกมาก็โชเฟอร์สีนุ่นก็ไปรับออกมาฝนตั้งท่ามืดครึ้มสีนุ่น
พาขึ้นทางด่วนโน้นออกไปดินแดงไปโน้นทางที่จะไปแถวอะไรล่ะแถวไปทางนี้ทางราชพฤกษ์นี่ถนนราชพฤกษ์นี่จะออกไปทางนี้ก็บอกว่าถ้ามาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ในรถจะติดพอขาออกไปรถติดแล้วก็ไล่พาไปนู้นพาไปปรากฏว่าฝนตกทีนี้ไปติดบนทางด่วนใจเต้นตึก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 มันจะไปงานก็ทันหรือเปล่าเรารับงานไว้ที่วัดรัชดาธิฐานวัดเงินเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชระวิมลตำบลฉลองอายุ84ปีและก็ฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศฉันทำด้วยไปทำไปทำมาก็ต้องไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาหาช่องทางวิ่งอยู่บนทางด่วนผลสุดท้ายก็ต้องเลี้ยวออกมานี่มาหน้าโรงพยาบาลรามามาหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธเลี้ยวกลับมานะออกจากดินแดงแล้วไปโน้นแล้วมาทางลงพระราม6แต่ไม่ลงก็วิ่งต่อไปอีกออกไปนอกอีกไปหาถนนทางด่วนที่มันรถไม่ติดก็ออกมาได้ทันงานพอดีพอดีเลยนะได้ไปนั่งพักผ่อนนิดหนึ่งก็ทันเรียบร้อยนะนี่ก็เขารายงานมาว่าแถวนครศรีธรรมราชแถวกรุงชิงฝนกำลังตกหนักรับตอนนี้รับครับตอนนี้อ๋อไม่ได้ไปกรุงชิงกรุงชิงเนี่ยมีน้ำตกด้วยนะนครศรีธรรมราชเนี่ยมีน้ำตกเยอะแต่คนไม่รู้จักน้ำตกลันสกาน้ำตกกระโรมน้ำตกพรมโลกน้ำตกไอ้เขียวน้ำตกกรุงชิงเยอะมากเลยน้ำตกสวยๆทั้งนั้นแหละแต่คนไม่ค่อยไปเที่ยวตามมาเพราะอะไรเพราะเป็นนครศรีธรรมราชที่อื่นเขาไปเที่ยวกันหมดแหละน้ำตกหยดติ๋งๆเขาก็ไปนะอาตมาสรุปว่าชาวนครศรีธรรมราชนี่ขายไม่เป็นไม่มีพ่อค้าจะคิดอะไรกันอยู่ไม่รู้ของดีมีไม่ได้ใช้นะเหมือนเมื่อคืนพูดถึงคีรีวงศ์นะคีรีวงศ์ก็มีน้ำตกนะถ้ามีวังมัจฉาด้วยวังมัจฉาก็คนไม่ค่อยไปดูเสียดายโน่นเนี่ยคงจะได้ไปดูกันต่อเมื่อปลาหมดแล้วนั่นแหละปลาหมอคางดำไปอยู่หมดแล้วนะถึงจะได้ไปดูกันเอาละฝนตกก็ระวัดระวังก็แล้วกันนะนี่รายงานโดยโอเคนายเบสนะก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ได้ฉลองศรัทธาหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมวัชระวิมลนะเจ้าอาวาสก็ฝ่ายพระก็มีสมเด็จสมเด็จธงชัยก็แล้วกันเนี่ยไปเป็นประธาน ก็แขกเรือมากนะญาติโยมมากลูกศิษย์มากวัดท่านก็สวยทำได้ดีวัดทองตรงนั้นมีวัดเงินวัดทองวัดทองก็คือวัดกาญจนสิงหาดวัดเงินก็คือวัดรัชดาธิฐาน ถ้ามีอีกวัดหนึ่งเข้าไปก่อนจะถึงวัดนั้นก็วัดแก้วเงินทองอันนี้เหมาหมดเลยนี่มีตลาดนัด
มีตลาดนัดสัปดาห์ละ2วันวันนี้ก็วันศุกร์ก็เป็นตลาดนัดเห็นคนเต็มแต่ดีไม่ออกมาข้างนอกอยู่ในวัดนั่นนะเจริญพระพุทธมนต์ที่มนต์พระเยอะเจริญพระพุทธมนต์ก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีวัดปากน้ำเอ้ยไม่วัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานสงฆ์นำสวดจะนำสวดเต็มที่เลยถวายสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเต็มเลยรู้สึกว่าจะเต็มล้นไปบ้างนะคือพระสงฆ์ก็สวดกันตอนล้นเกินนะซ้ำแล้วก็ลงจบเรียบร้อยแหละเรียบร้อยก็หลวงพ่อก็มาถวายเจตุปัจจัยทายธรรมตามธรรมเนียมนะเราไปก็ไปถวายเจตุปัจจัยทายธรรมเหมือนกันท่านจัดงานก็ไปช่วยกันพอสวดเสร็จท่านก็ถวายกันมาอีกก็ไปกันอย่างเนี้ยนะถวายกันไปถวายกันมาเสร็จแล้วก็มอบให้ญาติโยมข้างหลังญาติโยมจะถวายมุทิตาสักการะเราก็ออกรถกลับก็นั่งรู้รถติดติดไปติดมาก็มาขึ้นสะพานพระราม8นะขึ้นทางด่วนมาขึ้นสะพานพระราม8ที่จริงก็ออกมาทางถนนจรัญสนิทวงศ์อะไรมาขึ้น มาออกเลี้ยวออกสะพานพระราม8นะขึ้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาลงฝั่งกรุงเทพมาลงถนนนครราชสีมาที่แยกโรงเรียนนายร้อยจปรเดิมอะออกมาตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครราชสีมาก็มาวื้อ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 มาติดบ้านไฟแดงก็มาเข้าวัดเรียบร้อยถึงหมดแรงเลยโยมกว่าจะมาถึงนี่หมดแรงเลยนี่พรุ่งนี้ก็ต้องออกไปอีกนะแต่ว่าไปพรุ่งนี้นี่มีงานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพิสิทธิ์ธรรมพานอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามวันนี้นี่ที่จริงแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครธรรมยุทธไปเป็นเจ้าภาพก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าคณะกรุงเทพมหานครธรรมยุทธพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไปเป็นเจ้าภาพกันเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทราบข่าวว่าวันนี้มีเจ้าภาพสองเจ้าภาพนะเจ้าภาพแรกก็คือ6โมงครึ่งเย็นเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วแหละเจ้าภาพที่สองก็คือทุ่มครึ่งนี่เป็นบรรดาญาติของท่านเจ้าคุณพิสิทธิ์ธรรมพานญาติผู้ใหญ่บ้างผู้น้อยบ้างก็ไปว่ากันเมื่อตะเกียนี่ก่อนเข้ารายการนี่ก่อนท่านเจ้าอาวาสก็โทรมาขยันขยอให้ไปสวดพระพุทธมนต์อีกพรุ่งนี้ก่อนที่จะเคลื่อนศพออกจากวัดบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ว มีญาติโยมมาทำบุญรับปากไว้แล้วญาติโยมก็เป็นเจ้าของครัวเจ้าของอาคารครัวที่นั่งฉันอยู่นะเขาก็มาทำบุญเราก็จะไปเสียก็ไม่ได้นะก็ต้องอยู่กันนะ
ตั้งอยู่กันตั้งอยู่กันเลยมอบให้ท่านผู้อื่นไปทำหน้าที่นะเราก็ทำหน้าที่ที่วัดบ้างไม่ใช่สองวันสามวันไม่ได้อยู่วัดเลยมันก็เห็นใจญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเหมือนกันตอนนี้ก็โยมมาทำบุญประจำเหมือนกันนะทางสายณนครสายณนครนี่คุณโยมตอนนั้นเขาก็มีกำลังเจ้าของสัมพันธ์ประกันภัยนะตอนนั้นก็มาทำง่ายให้ไม่ได้ทำอะไรหรอกอาคารนะจะมาสร้างไว้แล้วโยมจะมาสร้างอาคารสักหลังบอกมันไม่มีที่แล้วไม่มีที่จะลงและจะทำอย่างไรก็เลยพูดไปเรื่อยๆงั้นมาโยมเอาหลังนี้ก็แล้วกันเนี่ยสร้างมาตอนนั้นสร้างครัวไว้450,000ปรากฏว่าโยมถวายล้านหนึ่งเราจะไม่รับได้ยังไงก็รับก็ไม่ได้เอาไปไหนแล้วก็ถวายล้านที่เหลือก็เข้าวัดเข้าบัญชีวัดเรียบร้อยเพื่อโยมได้บุญออกอนุโมทนาบัตรไปเรียบร้อยแล้วเป็นทางวัดออกแล้วก็รู้จักกันคุ้นเคยกันมาตั้งแต่โน้นนะทีนี้โยมริศักณนครมาสร้างไว้ถือว่าโยมเป็นเจ้าภาพสร้างนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายพูดมาก็ไกลแล้วเข้าสู่เรื่องราวซะหน่อยวันนี้ตั้งใจว่าจะมาพูดถึงเรื่องอาสวะสูตรนะอาสวะสูตรนี่เป็นสูตรที่329ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะว่าด้วยเรื่องคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญนั้นมีอะไรบ้างแต่เป็นเนื้อนาบุญพระเนี่ยพระที่เป็นเนื้อนาบุญได้ก็ต้องเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนญาติดังจตาริปุริสยุคานินั่นคือนับผู้สุปฏิปันโนเป็นต้นนี่นะต้องมีจับคู่ได้4คู่แยกคู่ก็เป็น8บุคคลคือผู้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ย4คู่8บุคคลแต่ท่านพวกนี้เนี่ย อาหุนโยเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วก็อาหุนโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับคำว่าของต้อนรับสมมติว่าท่านพวกนี้ไปที่ไหนที่นั่นเขาก็ต้อนรับกับสู้ก็เนี่ยถวายทายธรรมนี่แหละถวายสิ่งของถวายอะไรก็แล้วแต่ควรแก่การต้อนรับเจอในนั่งในบ้านนิมนต์ในนั่งในบ้านก็เป็นถือว่าต้อนรับจัดอาสนะถวายก็ถือเป็นการต้อนรับต้อนรับด้วยปฏิสันถารการต้อนรับอย่างเหมาะอย่างควรปาหุนายโยปาหุนายโยนี่ก็ต้อนรับนะควรกำนับควรของต้อนรับและควรทำบุญแล้วจะได้บุญมากทำบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนนี่ทำบุญแล้วก็จะได้บุญมากแล้วถ้าท่านผู้นั้น
ข้าสมาธิเรียกว่าเข้าสมาธิก็แล้วกันนะคือเข้าสมาบัติสมาธิชั้นยอดเนี่ยเข้าสมาธิชั้นสูงสุดเรียกว่าเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติท่านไปบิณฑบาตใครได้ทำบุญตรงนั้นสุดยอดเลยได้บุญเห็นทันตานี่วันนี้ไม่รู้ใครได้ลาภสุดยอดเห็นทันตาบ้างวันนี้วันหวยออกด้วยนะหวยออกนี่คนที่มีหวยเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็จะเช้าก็ต้องทำบุญบ้างนะตั้งจิตอธิษฐานดูพระเดินบิณฑบาตก็ทำบุญบ้างตั้งจิตอธิษฐานให้ดีที่พูดอย่างนี้เพราะว่าโยมเลิกไม่ได้แล้วนี่ขาดไม่ได้แล้วบุญหวยออกหวยออกต้องแทงหวยต้องซื้อหวยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นกำลังใจออกแล้วไม่ถูกก็ใจเหี่ยวแห้งไปพักหนึ่งหวยใกล้ออกก็ซื้อใหม่นะรู้จะทำอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่ทำอยู่บนปกตินิสัยอยู่แล้วที่จริงแล้วถ้าเก็บเงินที่ซื้อหวยไว้ใส่ตู้ไว้ตู้เซฟเลยตั้งตู้เซฟไว้ไว้ถ้าซื้อวันละ100หรือ200 300ก็แล้วแต่อ่ะไม่เอาใส่เลยปีหนึ่งถูกหวยหลายตังค์อ่ะนะเดือนละ2ครั้งนี่เดือนละ2ครั้งถ้า300ก็เดือนละ600 12 6 7 12ก็เป็น 7,200 แล้วใส่สัก10ปีนะปีละ 7,200 10ปีโอ้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมันทีนี้10ปีก็ได้ก็ ไรเป็นเงิน7 17ก็จะเป็น 70,000 กว่าแล้วเนี่ยรวมแสนแล้วนะได้รวมแสนนะมีเงินแสนแล้วนะโยมใส่ตู้เซฟไว้ดีกว่ามั้งนะชาตินี้ถูกไว้แน่อย่างนั้นนะนะถูกรางวัลด้วยไม่ใช่ถูกเลขท้ายนะลองดูนะลองดูทีนี้เอามาว่ากันที่พระนี่ยังต้องเป็นผู้ที่ถ้าเป็นผู้อย่างนั้นผู้ควรประคองอัญชลีไหว้กราบนะแต่เป็นเนื้อนาบุญแท้อนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสะเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของชาวโลกทีนี้จะทำให้ได้อย่างนั้นนี่ทำอย่างไรในพระสูตรนี้ก็พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าพระนั้นต้องอันดับหนึ่งต้องสำรวมเพื่อไม่ให้เกิดอาสวะอาสวะนั้นที่สำคัญทรงยกขึ้นตัวแรกคือกามาสวะความรักใคร่ความพอใจเนี่ยถ้าไม่สำรวมนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะถ้าไม่สำรวมมันจิตมันกำเริบตาเห็นแล้วก็เอ้ยสวยหูได้ยินนะเอ้ยไพเราะจมูกได้กลิ่นนะหอมลิ้มชิมรสโอ้อร่อยได้สัมผัสแม้ชื่นใจไปซะอย่างนั้นนะคือจิตประวัติหมดเลยถ้าไม่สำรวมถ้าสำรวมได้แล้วนี่ก็เห็นรูปก็ธรรมดาได้ยินเสียงก็ธรรมดาได้กลิ่นก็ธรรมดารสอาหารก็ธรรมดาได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ธรรมดามันก็ทำให้ผ่านไปได้ไม่หลงไหลไม่เคลิบเคลิ้มจิตไม่ขุ่นมัวกามาสวะมันไม่เกิดกามาสวะ
ภาวาสวะอาภาวาสวะก็คือเรามาเรื่องของเรื่องของภพเรื่องของกรรมไปเกิดที่ไหนก็สร้างกรรมที่นั่นนะเรื่องของกรรมก็สร้างกรรมมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองนะแน่นอนทำให้จิตเราเศร้าหมองเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้อาสวะนี่มันเกิดขึ้นทิฏฐาสวะคือทิฏฐิกลายเป็นเชื่อมั่นเห็นดิ่งไปเลยว่าอันนี้แหละมันถูกมันผิดมันหอมนี่จะว่าเหม็นได้อย่างไรอ่ะมาเป็นต้นนะถือยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายก็ส่งไปถึงอวิชชาสวะไม่รู้จริงเลยนี่พอไม่รู้จริงนี่ก็ไปยาวเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าให้สำรวมแต่บางอย่างอาสวะบางอย่างนั้นละได้โดยการส่องเสพก็มีนะเช่นเสพสมาธิเสพทุดงอะไรอย่างเนี้ยก็ทำให้เสพเสนาสนะป่าก็ทำให้อาสวะมันเบาบางคลายลงไปได้อาสวะคือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองนะบางอย่างก็ละได้เพราะความอดทนนะต้องอดทนเป็นพระนี่ต้องอดทนไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปบางอย่างละได้ด้วยการหลีกเลี่ยงละอาสวะได้เพราะการหลีกเลี่ยงไม่ไปคบไม่ไปเข้าใกล้ไม่ไปสนิทสนมเห็นว่าเราจะมาจิตเราประวัติอย่างนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะนี่ว่ากันถึงเรื่องพระนะอาสวะคือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองบางอย่างต้องชำระได้ละได้ด้วยการบรรเทาให้มันเบาบางลงไปให้มันหมดไปแล้วก็สุดท้ายก็คือตรงเสนอแนะให้ว่าต้องภาวนาละได้ด้วยการภาวนาภาวนาก็คือฝึกฝนอบรมจิตนั่นแหละนะที่เราภาวนากันนั่งสมาธินั่นแหละเรียกว่าภาวนาคือพัฒนาจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดูนะว่ากันจริงๆแล้วธรรมะในสูตรนี้นี่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของพระนะแต่โยมก็มีส่วนที่จะต้องรับรู้รับทราบรู้แล้วก็ดีนะเราจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินเลยพอเห็นพระรูปนี้โอ้น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสนะกราบเลยนี่ด็อกเตอร์พระอาจารย์รพินศีลธโรเสียงธรรมสว่างใจจัดรายการอยู่ที่รายการธรรมะอยู่ที่พลม2963นะเป็นคงจะเป็นลูกศิษย์นะอาจารย์พระมหานวลมหานวลก็คือพระครูอะไรจะแล้วธรรมนิเทศนะเพื่อนกันคลาสเมทเรียนมหามกุฏรุ่นเดียวกันเป็นชาวบุรีรัมย์ตอนนี้ไปไม่เป็นมหานวลแล้วเป็นมหาอ้วนแล้วใหญ่โตโน่นไปอยู่ฟินแลนด์นั่นด็อกเตอร์พระอาจารย์รพินศรีรัฐโรเสียงธรรมสว่างใจนี่ก็บอกว่ากราบถวายความเคารพครับผมวันก่อนไปเจอกันที่วัดบางโพโอมาวาดก็ได้เจอหน้าเจอตากันตรงนั้นนะวันนี้สมชัยและเพื่อนพร้อมกันก็โห
687คนออนไลน์มาก็คงจะนั่งฟังอยู่นะจะขออ่านรายชื่อหน่อยว่าใครมาบ้างวันนี้สมศรีลักษณะวิราชน้อมกราบนักวัฒนการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะก็มานะรังสรรค์ทองสร้อยน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุมณีแสงจันทร์ก็ไม่ขาดน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยเอาท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุครับประสานเรืองดิษฐ์อ้าวนี่ก็พนักงานเจ้าหน้าที่มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชเกษียณแล้วนะเกษียณแล้วเมื่อก่อนก็อยู่วัดราชานี่แหละนะกราบนมัสการครับสาธุสาธุอ้าวสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุพรรณีวันดีอันนี้ก็มาจากเสียงธรรมจากชาวพุทธสาธุนครธมนะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้านี่ก็ฝ่ายการเงินราชพัฒนครสวรรค์สาธุกิมเอ็นบนท่านอันนี้เท่าแก่เนี้ยโรงงานตัดเสื้อผ้าห้วยขวางกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับในลาดพร้าวไม่รู้ทำงานอะไรสาธุเฉลิมชัย AS นี่ก็เจ้าอาวาสวัดโพธิการามอำเภอเมืองชุมพรสาธุครับกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับว่างั้นสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์นี่ก็ลูกศิษย์นะด็อกเตอร์ใกล้จะจบแล้วนะสอบไปขั้นหนึ่งแล้วนะป้าจ่ายจินดานี่ก็พังงากราบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มาถึงโอเคนายเบสบอกว่านมัสการครับพระอาจารย์เจ้าคุณสาธุ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 โอเคนายเบสนี่บอกว่านครศรีธรรมราชแถวกรุงชิงฝนกำลังตกหนักครับตอนนี้กรุงชิงดังมากเมื่อสมัยก่อนเย็นแดนพื้นที่สีแดงพ่อทองเปรมน้องทองนาลาผู้ชื่นแสงกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าข้าสาธุทองสายราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 สุริยาข้าแซ่จูน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุกิมแอนยังกิมอินมุนแท่นยังบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาถึงด็อกเตอร์พระอาจารย์รพินศรีละทโรเสียงธรรมสว่างใจเสียงธรรมสว่างใจนี่เป็นรายการธรรมะของท่านนะที่บนม2963นี่สุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็มีจันทภาดีรัศมีน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะสาธุสาธุทุกท่านนะก็เป็นอันว่าอ่านหมดเรื่องของธรรมะนี่วันนี้พูดถึงเรื่องอาสวะนะทำความเข้าใจอาสวะนะทุกท่านทุกคนมันมีอาสวะและที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็เพราะมีตัวอาสวะตัวนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบอาสวะตัวนี้ไม่ใช่ง่ายนะส
ทรงค้นพบอาสวะตัวที่สำคัญที่สุดร้ายที่สุดก็คืออวิชชาสวะนะอวิชชาสวะความจิตเศร้าหมองเพราะอวิชชาอวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือความไม่รู้นั่นแหละความโง่นั่นแหละเพราะไม่รู้แล้วพาให้หลงเพราะกลายเป็นโมหะแล้วพอเป็นโมหะก็มันกลายเป็นเรื่องของรากเหง้าของกิเลสเรียกว่าโมหะมูลกิเลสที่เกิดเพราะโมหะนี่มันชำระชะล้างได้ยากมากนะไม่มีใครจะช่วยชำระได้นอกจากเราจะต้องชำระจิตใจของตัวเองสำคัญที่สุดก็คือเราต้องชำระจิตใจของตัวเองให้ฉลาดขึ้นให้มีปัญญามากขึ้นทางลัดที่สร้างปัญญาก็คือแสวงหาความรู้แล้วก็เจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแต่วิปัสสนาจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องมาจากสมาธิสมาธิที่จะมั่นคงได้จิตจะมั่นคงเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นข้ามศีลไปไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญานี่ก็มีปัญญาหลายระดับนะระดับเบื้องต้นก็คือปัญญาในการประกอบอาชีพการงานปัญญาในการดำรงชีพไม่เสียง่อให้ใครแต่ไม่ใช่เอาเปรียบใครนะเราเป็นคนปกตินี่แหละแต่ต้องมีปัญญาเฉลียวฉลาดปัญญาในการบริหารชีวิตอย่าเผลออย่าละเลยอย่ามองข้ามเรื่องการดำรงชีวิตสุขภาพเป็นอย่างไรดูไว้สังเกตไว้แม้นิดๆหน่อยๆอย่าปล่อยปละละเลยถ้าหากว่ามันเนื้อหนังมังสามันชำรุดสุดโทรมก็ต้องซ่อมเราใช้รถใช้เรือก็แม้แต่ชำรุดเล็กน้อยเราก็ต้องซ่อมนะถ้าไปกับรถไปกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งมันสีมันหลุดก็ต้องปะต้องแปะต้องป้อนสีใหม่ทำสีใหม่ให้มันเรียบร้อยสนิมจะได้ไม่เกิดขึ้นเครื่องชำรุดตรงไหนก็ซ่อมบำรุงร่างกายของเราก็ต้องซ่อมบำรุงนะดูแลให้ดีถ้าใจเราบกพร่องเราต้องยิ่งดูแลเจริญวิปัสสนานี่ดีนักแลนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้เราสบายใจได้นะปล่อยได้วางได้ทำงานได้ปกติอันนี้แหละจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าอาสวะก็จะค่อยทุเลาเบาบางหายไปไม่ยึดมั่นถือมั่นก็สบายนะวันนี้รายการพุทธานุภาพก็หมดเวลาลงเท่านี้ขออำนวยอวยพรในทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร ก็รายชื่อก็อ่านหมดแล้วนะมาตรงลงที่จันทภาดีรัศมีตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์หยุดนะหยุดถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กก็ไปฟังกันวันจันทร์สวัสดี